าดเคราะห์กระแตเธอเล่าสิคู่อริเธอนี่ไหนใครคู่อริคู่อริเธอกระแตอาสยามเนี่ยอย่าใช้คำว่าคู่อริใช้คำว่าเคยร่วมค่ายเป็นพี่ที่เคยร่วมค่ายด้วยกันอาทิตย์ที่แล้วเขาให้สัมภาษณ์นะกระแตเรื่องไฟกับเธออะทำไมอ่ะเขาบอกไม่มีจ้าเขาเป็นน้องที่น่ารักยังเคยไปแทนงานกันเลยหนูไปแทนพี่แต่นั่นแหละก็เหมือนคุยกันคนก็ชอบจับโยงไม่มีใครจับโยงเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่มีใครจับโยงเลยค่ะพวกเรานี่แหละค่ะโยงกันเองโยงกันเองเขี่ยค่ะไม่เขี่ยไม่ได้อ้าวฉันบอกเลยเขี่ยพวกเธอเป็นประเด็นในข่าวไงแม่แต่ก็เคลียร์กันเกินนี่วันนี้ตอนแรกจะมีนะสัมภาษณ์เรื่องพี่แต่เอาอีกแล้วหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันค่ะไม่เคยทะเลาะแล้วก็ไม่ได้เป็นอริกันอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ออกมาแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะพูดถึงการโยงไปโยงมาวันนี้หนูต้องพูดเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะพี่สาวคนสวยของหนูนะคะพี่กระแตประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดภูเก็ตเธอดูนี่โดนเยอะมากเย็บ17เข็มนะอันนี้คือสปิริตหลายคนถามว่าโอ้โหนางไปทำอีท่าไหนก็คือถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงวิลิสมาลาเป็นเพลงใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้มี MV มาแล้ว MV ก่อนหน้านั้นนะคะหัวนมโผล่แล้วมา MV ที่2เพลงเดียวกันมี2 MV ซึ่งจ๊ะบอกแล้วว่าปกติอาสยามเขาก็อาจจะทํา 2-3 MV ใช่ไหมจริงๆแล้วเขาชอบทำแบบเวอร์ชั่นแดนซ์ด้วยอะไรเงี้ยแบบแดนซ์อย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ของพี่แต่อาจจะไม่เหมือนของหนูนะเพราะปกติที่หนูทำอ่ะก็จะอยู่ในห้องซ้อมแม่อูเซ็กซี่จังเลยอ่ะอูเซ็กซี่จังเลยอ่ะใช่เขาเซ็กซี่จนกระทั่งมีข่าวเลยบอกว่าเขาไปทำก้นมาหรือเปล่าอันนี้เขาก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้ไปทำก้นเขาปั้นหุ่นปั้นก้นเขานะอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกแต่ว่าเวอร์ชันที่สองเนี่ยเหรอนี่คือเพลงวิลิสมาลาเหรอใช่แบบอากูโก้เนาะแม่แรงอ่ะฉันคิดยังไงฉันก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ต้องมาอยู่ในเฟรมนี้ด้วยคือหลายคนก็วิจารณ์นะบอกเอ้ยทำไมแต่งตัวต้องแรงขนาดนี้ด้วยวิลิสมาลาเนี่ยมันน่าจะเป็นแขกมันน่าจะเป็นวิลิสมาลาเลิศหรูแพรวๆหรือเปล่าทำไมจะต้องโป้ขนาดนี้มีคนพูดเหมือนกันนะแต่กลับไปที่ภูเก็ตคุณผู้ชมขาออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยเขาบอกว่าเย็บ17เข็มเนี่ยเย็บไปน้ำตาไหลซิกนะคะเพราะว่าไอ้ขอบสะที่มันฟาดลงไปเนี่ยค่ะมันทำให้แผลลึกถึงกระดูกนะจ้าโอ้โหคนเราแล้วทีนี้เขาบอกว่าร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าเจ็บแต่มันร้องไห้เพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมแดนเซอร์ทีมงานขนไปภูเก็ตหมดแล้วทำงานต่อไม่ได้ค่ะแน่นอนนะคะมันลำบากเจ็บนะมันเจ็บด้วยอยู่แล้วแต่ก็มีความสงสัยนิดนึงอ่ะอีตอนที่ถ่ายคลิปอ่ะกำลังทำแผลอยู่อ่ะเอาผ้ามาคลุมหน่อยไม่ได้มันโป้ไปนิดนึงนะไหนคะมันโป้ไปหน่อยก็เนี่ยผ้ามาคลุมหน่อยสิลูกจะคลุมอะไรก็คลุมยังไงก็คลุมข้างหน้าสิแต่ฉันบอกได้เลยนะฉันเคยโดนหน้าแข้งฉันเคยตกท่อแล้วมันคูดหน้าแข้งพี่อ้วนมันไม่ได้ลึกแผลแต่แผลตรงหน้าแข้งเนี่ยมันใกล้กระดูกแล้วมันจะเจ็บไปถึงกระดูกเส้นประสาทที่มันอยู่ตรงกระดูกมันทำให้เจ็บหนักมากแล้วก็คือหลายคนก็มีตีความกันอีกว่าสร้างกระแสหรือเปล่าอันนี้ฉันบอกเลยว่าถ้าไอ้ตรงหัวนมโผล่เนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะอาจจะตีความได้ว่าสร้างกระแสหรือตรงนี้แหละคะแต่ตรงนี้ไม่ได้สร้างหรอกโอ้โหใครจะไปสร้างกระแสเย็บขนาดหนูว่าเย็บขนาดนี้ไม่น่าสร้างนะตรงเนี้ยไม่สร้างหรอกก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่แต่ไปเต้นขอบสระหรอเต้นขอบสระมันเป็นจังหวะอยู่บนขอบสระคงจะลื่นฉันบอกเลยนะโชคดีแล้วนะคะที่แค่หน้าแข้งค่ะไม่ใช่ซิลิโคนที่หน้าอกระเบิดโอ้ยแรงจังเลยค่ะฉันแรงอะไรฉันแรงอะไรฉันก็พูดความจริงเวลาเดินระเบิดเหรอมันเคยระเบิดเหรอมันเคยระเบิดเหรอแม่พูดไม่เคยไม่จะพูดในฟังหรอมันเคยระเบิดหรอไม่ใช่ระเบิดเคยอาจจะไม่เคยรู้จักสัมผัสการทำนมคือการทำหน้าอกเนี่ยมันมีกระทั่งแบบว่าถุงซิลิโคนรั่วมีตรงนั้นน่ะมีเขาเรียกว่านมระเบิดหลายๆคนก็แล้วแต่เขาจะเรียกว่านมระเบิดหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการรั่วของซิลิโคนก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเธอร้องไห้สองขยักเลยนะเธอบอกว่าอันแรกก็คือเจ็บมากก็ร้องไห้แต่ว่าอันที่สองก็คือหมอห้ามนะคะหมอห้ามไม่ให้ใช้ขาให้ลดน้ำหนักสองเดือนนางก็แบบเสียใจไงที่นางไม่ได้มาเต้นโชว์คือหมอบอกว่าห้ามใช้ขาลงน้ำหนักเยอะเพราะแผลจะอักเสบ